็นไงบ้างคะสบายดีครับทำไมเงียบอะคะชงคะพี่สาวคะกำลังรอน้องพูดอยู่เราจะพูดนานๆทีพี่ใช่ค่ะนานๆทีก็ได้ออกงานเป็นครอบครัวแบบเต็มๆทักทีค่ะก็ปกติก็จะมีแค่หนูพี่เซียค่ะแล้วก็คุณแม่เป็นไงบ้างน้องชายวันนี้เราแบบเป็นหนุ่มหล่อเชียวขอบคุณครับน้องชายชอบแว่นน้องชายแบบถ้ามางานแว่นเนี่ยไปทุกงานอ่ะชอบพี่พีทถามอย่างเงี้ยละลูกแต่ละคนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ต่อสู้กันไปครับเพราะว่าภารกิจเยอะมาก3คนก็ค่อนข้างผู้จัดการจะหนักหน่อยพี่แจงจะหนักหน่อยเพราะว่าต้องดูแลคิว4คนและคิวตัวเองด้วย5คนก็วุ่นวายพอสมควรแล้วพี่แจงถามเนี่ยรายล่าสุดก็คือแบบออร่าออกแล้วนะคะคิวก็ต้องแบบเรียกมาแล้วมีงานบ้างแหละแต่ว่าก็ยังรับได้ไม่เยอะเพราะว่าน้องติดแข่งเยอะก็ส่วนมากงานอีเวนต์ก็จะแบบศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเนาะก็เขาก็ติดแข่งตลอดลูกเราเนี่ยเป็นขวัญใจสาวจริงเหรอจริงผมไม่ได้โกหกขวัญใจสาวๆและหนุ่มๆเป็นไงบ้างรู้ตัวใช่ไหมโรเตอร์รู้ครับว่าอยู่อุ้ยไม่เพื่อนเพื่อนหนูบอกเวลาเพื่อนเพื่อนหนูเจอเขาก็จะแบบโรเตอร์ดังใหญ่แล้วนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆเตอร์เขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลแบบขนาดนี้เขาแบบในติ๊กต็อกก็ลงแบบ2เดือนครั้งหรือเดือนครั้งอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างฟีดแบ็กจากพี่ตอบส่วนมากหนูว่าน่าจะมาลงที่หนูกับพี่เซียค่ะแบบก็แบบบางครั้งก็แบบอุ้ยแบบฝากบอกน้องด้วยนะว่าแบบหล่อมากอะไรอย่างเงี้ยหรือเพื่อนบางคนก็ชอบน้องหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ต้องแบบอุ้ยใจเย็นก่อนแล้วเรารับมือกับสาวเราก็จะห่วงค่ะแล้วก็จะแบบไม่เห็นหล่อเลยหล่อตรงไหนเพื่อนจะได้ไม่ต้องชอบแล้วตอนนี้ถึงคราวหนูมาห่วงน้องบ้างใช่ตอนนี้ถึงคราวหนูห่วงน้องบ้างค่ะเป็นไงแล้วมันเหมือนการเอาคืนไหมมันเหมือนการเอาคืนไหมโรเตอร์พี่สาวเขาคืนเราไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้คุยด้วยครับแล้วเรารู้สึกเหมือนว่าเราหวังขึ้นไม่นะก็แค่ได้ยินพี่สาวบอกเฉยๆเขาบอกว่าอะไรเขาบอกเพื่อนๆเขาบอกแล้วมีเยอะไหมที่แบบฝากพี่ๆมาบอกเนี่ยก็เยอะไหมมีบ้างนะมีโรงเรียนมาสาวมาจีบแบบตัวเลยไหมไม่ค่อยครับเพราะว่าโปเตอร์เขาหน้ากลัวใช่ไหมจะเข้าทางหนูกับจริงๆเพราะว่าแบบมีคนมาถามหนูเยอะมากเลยแบบอายุเท่าโปเตอร์อะไรเงี้ยสาวๆเขาก็แบบโปเตอร์โสดไหมคะพี่เซย่าแล้วตอบไปว่ายังไงพี่คะหนูก็บอกว่าก็โสดนะแต่ว่าเขาแบบโฟกัสงานโสดจริงหรือเปล่าเนี้ยโสดจริงโสดจริงหรือเปล่าคะครับเขินไหมเนี่ยเวลาแบบเจอพี่นิดหน่อยนิดหน่อยน่าจะเริ่มได้น้องเป็นคนขี้อายมากน่าจะเริ่มชินได้แล้วนะมีสเปคไหมมีสเปคไหมไม่มีครับแล้วแต่รู้ความจริงไหมลูกรู้ค่ะเมียบอกหน่อยเร็วด้านน้องชอบคนเรียบร้อยชอบคนเรียบร้อยชอบคนถือศีล5จริงๆหนูก็พยายามแบบว่าโรเตอร์คนนี้น่ารักไหมคนนี้น่ารักไหมน้องไม่เคยพูดเลยค่ะว่าแบบคนไหนน่ารักอะไรเงี้ยคือเขาจะนิ่งมากอะไรเงี้ยแล้วจะรู้ได้ไงคนไหนถือศีลห้าจริงๆมาจากมันสาวๆบอกอันนี้หนูขอไม่ยุ่งให้น้องตัวเองบอกคนทางสาวๆหน่อยเขาจะต้องทำตัวยังไงเขาชอบใส่คนชุดสีขาวใช่ไหมสีขาวต้องแต่งชุดขาวมาใช่ใครอยากเจอโรเตอร์ใส่ชุดขาวมาเขาก็ชอบพูดกับหนูทุกวันบวกหนึ่งก่อนแล้วแล้วก็เรียบร้อยต้องชวนไปทำบุญจริงผมกับเพื่อนไปทำบุญกันชอบทำบุญใช่ไหมก็ไม่ขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวทีนี้จะเดี๋ยวอาทิตย์ที่ผ่านน้องไปสองคนไปแข่งที่ภูเก็ตก็สำหรับแฟนๆโรเตอร์หรือ FC มีย่าก็ตามเชียร์นะที่สะพานหินนะที่นี้น้องโรเตอร์แข่งแต่ก็แฟนคลับน่าจะตามไปกันเยอะอยู่ก็แนะนำให้แต่งตัวสีขาวใช่
ปิดมิดชิดด้วยนะคะต้องมิดชิดใช่ต้องมิดชิดต้องมิดชิดด้วยให้เราได้เห็นว่าเราแบบคือสินค้าจริงๆเราเป็นยังไงบ้างแต่ละคนครอบครัวก็ทำตั้งบ้านใช่ทำบ้านทำบ้านกันไหนกันบ้างทำบ้านกันแล้วก็ทำบ้านกันแล้วก็ใกล้แล้วครับก็ตอนนี้ก็ตกแต่งใดๆอยู่ก็ยังรับโปรดักต์เข้ามาบาร์เทอร์กันเรื่อยๆแล้วก็เลยยังไม่เสร็จทันทีเพราะจะมีค่อยๆทยอยมากันอันนี้นานเท่าไหร่นะบ้านหลังนี้ไม่นานจริงๆไม่นานมากนะปีไม่ถึงปียังไม่ถึงปีเลยค่อนข้างถือว่าค่อนข้างเร็วตอนนี้สักประมาณ70-80% แล้วเหลือแค่รายละเอียดเล็กน้อยเห็นทุกคนไปตรวจบ้านต้องมีส่วนร่วมในการใช่quality ต่างๆใช่จริงๆแล้วส่วนมากคือ2คนนี้เลยค่ะคนนี้เป็นหลักเลยคนนี้เป็นหลักจะแบบเป็นคนที่แบบว่าดูสไตล์บ้านแล้วก็แบบหนูอย่างเงี้ยหนูอยากได้สีนี้นะนางบอกว่าไม่ได้ใช่ใช่เพราะว่ามันเหมือนมันไม่เข้ากับแบบฟิลของบ้านเขาอยากได้แบบเขาอยากได้ฟิลแบบเรียกอะไรอ่ะtimeless ใช่ก็อยู่ได้ตลอดสิ่งที่หนูอยากได้คือหนูกับป๊าเหมือนกันหนูชอบอาร์ตชอบอันอาร์ชอบแบบแปลกๆแบบยูเวียอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีๆแต่ว่าจะต้องเราต้องไปหาหลังอื่นแสดงว่าบ้านหลังนี้ก็คือสไตล์จ้ะสไตล์ก็เป็นคุณแม่มีย่าแล้วก็หมดเลยสามเสียงสองคนที่สองสามเสียงแม่สองทำอะไรไม่ได้เลยแสดงว่าหลังต้องแบบลงทุนมากให้ลงทุนไม่ได้หรอกแต่ว่าสไตล์เหมือนจริงๆมันเหมือนแบบว่าเราจะแบบเราชอบแบบลอฟอินดัสเทรียลหน่อยๆหรือว่ามันไม่เข้าอะไรกับใครเลยเราก็สั่นหนีไปที่โรงรถแล้วโหที่โรงรถหวังว่าจะได้สไตล์นั้นก็โรงรถก็กลายเป็นสไตล์เดียวกับบ้านก็คือแพ้บทแพ้บทไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่เสียมันจุ้มในคุณจริงๆเร่งที่สุดแล้วครับเพราะว่าอยากพี่เจงบอกว่าอยากย้ายเข้าไปตอนไหนภายในปีนี้ก็บอกช่างไว้ว่าจะไปเซเบตปีใหม่ที่นั่นแล้วคนนี้จะโทรตามจิกตลอดเลยตามช่างแล้วตามช่างแบบว่าคนนี้เป็นคนคุยกับช่างเรื่องเมื่อไหร่ครับต้องเสร็จวันนี้นะครับอะไรเงี้ยงานใหญ่มากเลยนะอันนี้ก็โหดขาโหดใช่โหดมากไม่ได้โหดหรอกเขาเป็นคนแบบต้องแบบตามแผนอะไรเงี้ยเป็นคนเป๊ะเออบ้านจะเสร็จทันเวลาใช่ไหมครับทันผมว่าทันพยายามอยู่เวลาคุยกับช่างขู่เขายังไงแนะเราไม่ได้ขู่หรอกก็แบบบอกเดดไลน์กับเขาให้แบบชัดๆอ่ะแล้วก็หมายถึงว่าคือถ้าเขาเลยเดดไลน์เราก็บ่นได้นิดนึงบ่นได้ปรับเขาเลยไม่ได้สัญญามีโอ้ยน่ากลัวมากโอเคไหมขอบคุณโอ้แล้วในคลิปที่ไปตรวจบ้านกันค่ะกลัวมากความสูงกลัวมากไม่ได้เลยกลัวมากแล้วคือลองคือตอนเราไปอ่านสมมติไปเช็คบ้านประมาณ5ครั้งใช่ไหมเราก็ทุกครั้งเขาจะขึ้นไปครั้งแรกขึ้นไปใช่ไหมก็ไม่ได้คิดอะไรขึ้นไปก็ไม่ได้ตอนขึ้นไม่ได้เถียงไม่ได้บ่นเลยครับแต่ตอนลงนี่คือน้ำตาไหลซึ่งมันสูงไหมสำหรับไม่สูงไม่สูงผมเดินลงไม่จับอะไรเลยผมแค่เดินลงเหมือนคนใดหนูกับโรเตอร์วิ่งขึ้นวิ่งลงได้เลยค่ะแต่ว่าเสียคือขาสั่นแล้วร้องไห้40นาทีครับไม่เพราะว่ามันได้กว่าน้องเดี๋ยวรอนานเกือบชั่วโมงเกือบชั่วโมงผมเป็นช่างหนูแบบจะลงแล้วหนูก็ฮึบแล้วก็หายใจไม่ออกก็เลยขึ้นมาอีกคลิปนั้นคือ40นาทีใช่ก็คืออันนั้นตัดแค่บางส่วนไงแต่ว่าถ้าคือแบบว่าเอาเวลาจริงๆที่ลงมาถึงพื้นกันหนึ่งเนี้ยคือแบบเกือบชั่วโมงทุกครั้งไม่เพราะว่าบันไดมันแบบมันเลยมันชันมากแต่ยังไม่รอไม่แต่ผมก็ไม่เข้าใจเขาเพราะว่าเขาก็เราไปครั้งอื่นที่ไปก็เดินขึ้นไปทุกครั้งแต่ก็ไม่คือหนูชอบแบบลืมตัวอะไรเงี้ยแบบคุยไปด้วยแล้วก็เดินขึ้นด้วยแล้วลืมว่าตัวเองมาอยู่ชั้น2ไปแล้วก็แบบติดแล้วก็แบบลงไม่ได้คือหลายรอบมากๆแล้วจนตอนนี้หนูแบบเรียนรู้แล้วว่าจะไม่ขึ้นไปอีกแล้วแต่ว่าปกติคือกลัวอยู่แล้วใช่คือกลัวแค่อันนี้แหละของมันน่ากลัวมันเหมือนมันแบบมันไดช่างใช่มันไดช่างอ่ะมันน่ากลัวไม่ตอนนี้บันไดกำลังทำด้วยกำลังทำเดินบันไดปกติแล้วก็เดินขึ้นได้แล้วเนาะโอเคขอบคุณครับ